ำหรับเจ้าของธุรกิจอยากจะกู้ซื้อบ้างแล้วทำไมไม่ผ่านล่ะเออมันขาดตกไปตรงไหนในเรื่องของรายได้ต้องมองก่อนว่า SME มีกี่แบบแบงก์มองยังไงในแง่ของการคำนวณภาระหนี้ไอ้ 50,000 ที่เราเหลือๆเนี่ยจะกู้ได้กี่ล้านนะไม่งั้นเนี่ยกู้กันไม่ผ่านเลยทุกคน ก็จะเป็นที่แซวๆกันว่าเท่าแก่กู้ไม่ผ่าน ลูกน้องกู้ผ่านหมดเลยกรุงศรี The Coach คิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้และตอนนี้ครับอยู่กับโค้ชระดับประเทศจากกรุงศรีต้อนรับโค้ชนัทสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สำหรับเจ้าของธุรกิจอยากจะกู้ซื้อบ้างจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรก็จะเป็นที่แซวๆกันว่าเท่าแก่กู้ไม่ผ่านลูกน้องกู้ผ่านหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันก็จะได้เห็นภาพชัดว่าแล้วทำไมไม่ผ่านล่ะเออมันขาดตกไปตรงไหนแบงก์มีแกนในการมองเนี่ย4แกนคือ1รายได้นะครับ2ภาระหนี้3วินัยในการชำระผ่อนชำระหนี้และ4สุดท้ายเอกสารที่จะสอดคล้องกับไอ้3ข้อนี้เข้าเรื่องอะไรฮะข้อที่1เรื่องของรายได้ของ SME หรือว่าเจ้าของธุรกิจครับในเรื่องของรายได้ต้องมองก่อนว่า SME มีกี่แบบนะครับเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญข้อแรกนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการในครัวเรือนไม่ได้จดทะเบียนการค้าขายเท่าไหร่ก็อ่ะเข้ากงสีนะครับเจ้าของคนเดียวเวลาคำนวณรายได้ก็จะเป็นแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือจดทะเบียนการค้าเป็นหุ้นส่วนกันอ่ะแบ่งหุ้นกับเพื่อนมีการจดทะเบียนการค้ามีสัดส่วนการถือหุ้นชัดเจนรายได้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะขยายความไหมได้เลยครับโอเคเวลาเราดูรายได้เนี่ยกิจการง่ายๆก็คืออ่ะมียอดขาย มีต้นทุนในการดำเนินงานนะครับลบกันก็จะเป็นกำไรขั้นต้นสำหรับกลุ่มแรกเนี่ยถ้าเราเป็นกิจการในครัวเรือนไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยมันก็เป็นของเราชัดๆ เพราะว่าเป็นรายได้ในครัวเรือนนะครับสมมติว่าเรามียอดขายล้านหนึ่งต้นทุนในการดำเนินงาน 800,000 ก็จะเป็นกำไรขั้นต้น1ล้านลบ 800,000 ก็เป็น 200,000 200,000ที่เป็นกำไรขั้นต้นเนี้ยก็เอามาเป็นรายได้เจ้าของกิจการได้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระคำนวณวงเงินกู้ต่อไปก็คือแจ้งธนาคารได้เลยต้องไปดูกิจการอะไรอย่างนี้ไหมฮะจุดอ่อนคือไม่ได้จดทะเบียนการค้านะครับแล้วก็การทำเอกสารก็อาจจะไม่ได้เนี๊ยบเหมือนคนจดทะเบียนว่าต้องส่งงบการเงินต้องส่งทางสรรพากรนะครับวิธีการที่ธนาคารจะช่วยเนี่ยสำหรับกลุ่มนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็จะออกไปสัมภาษณ์ไปถ่ายรูปกิจการดูว่ามีโกดังมีเครื่องจักรหน้าตาหน้าร้านเป็นยังไงลูกค้าเป็นยังไงแล้วก็ทำแบบฟอร์มสำรวจรายได้ค่าใช้จ่ายออกมานะครับเป็นกำไรขั้นต้นให้ขยันคุยกับแบงค์นิดหนึ่ง okay. นะครับพอเราแจ้งว่าเราอยากจะขอกู้ปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะนัดวันไปเยี่ยมชมกิจการแล้วก็คุยกับพวกเราโอเคอันนี้ในส่วนแรกส่วนที่สองที่แบบจดเป็นในรูปแบบบริษัทชัดเจนฮะบริษัทเนี่ยสิ่งที่จดชัดเจนก็คือว่ามีหุ้นส่วนเพราะนั้นก็จะมีสัดส่วนการถือหุ้น มันมีความชัดเจนในเรื่องของการแยกรายได้ละคิดง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าเราถือหุ้นกัน 60-40 ครับพี่60แบม40ยอดขายเท่าเดิม1ล้านบาทนะครับต้นทุนในการดำเนินงาน 800,000 กำไรขั้นต้น 200,000 200,000 เนี่ยแบ่งกันอย่างไรพี่ยัง60อยู่นะครับผมได้พี่ขอ 1,200 ตัวอย่างเฉยโอเคนะครับแล้วก็พี่ให้แบม 80,000 อันนี้ก็คือเป็นรายได้ละรายได้มันจะไม่ใช่ 200,000 รวมเพราะว่าเราเอาสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยมาคูณกิจการต้องดำเนินไปกี่ปีแบงค์ดูในด้านนี้มั้ยฮะดูครับต้องดูเลยนะครับก็หลักการเนี่ยแบงค์ก็บอกว่าต้องดำเนินกิจการมาน้อยไม่น้อยกว่า2ปีนะครับแต่ถามว่าเอ๊ะแบงค์ดู2ปีเองนะสบายสบายแต่ในมุมกลับกันเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราที่เป็นผู้ประกอบกิจการนะครับก็คือช่วงการทำกิจการเนี่ยอยากจะให้ยาวนิดนึงเพราะว่าเวลาเราทำกิจการใหม่ๆเนี่ยเราต้องอัดฉีดเงินเราเข้าไปเยอะแล้ว 2-3 ปีแรกเนี่ยเชื่อว่าเป็นกิจการกำลังเติบโตงั้นถ้าการที่กิจการกำลังเติบโตเนี่ยเราไม่ควรแบ่งรายได้เนี่ยมาใช้ซื้อทรัพย์สินส่วนตัวมากนักมีเงินอัดเข้าไปในกิจการเพื่อให้ให้โตโตเต็มที่นะครับเอารายได้ให้มากที่สุดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราหลวมๆเบาๆสบายๆเพราะฉะนั้นจะให้รางวัลกับชีวิตเนี่ยให้รางวัลกับกิจการก่อนให้โอกาสกิจการให้โตให้เต็มที่ก่อนพอมั่นใจแล้วว่าเราขยายเต็มศักยภาพแล้วเราเริ่มปันเงินเนี่ยที่เป็นผลกำไรเนี่ยให้จิตใจตัวเองโอเคอันนี้ในส่วนของรายได้ใช่ครับข้อที่1นะฮะไปต่อในข้อที่2เรื่องของภาระหนี้สินครับอันนี้จะมีความแตกต่างนะครับแล้วก็เข้าใจคลาดเคลื่อนกันไม่น้อยนะครับเพราะทุกวันนี้ในกิจการของพวกเราเนี่ยก็ต้องใช้สินเชื่อกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อเอาไปใช้ในการก่อสร้างโรงงาน
การซื้อเครื่องจักรเสริมสภาพคล่องต่างๆนะครับภาระผ่อนตรงเนี้ยจริงๆแบงค์ไม่เอามาคิดนะครับไม่งั้นเนี่ยกู้กันไม่ผ่านเลยทุกคนเพราะว่าภาระหนี้กิจการเนี่ยบางทีเป็นล้านเยอะๆมากเป็น1ล้าน2ล้าน3ล้าน5ล้านทำไมแบงค์ไม่เอามาคิดครับเพราะว่าจริงๆในงบการเงินเมื่อกี้แบงค์รวมไว้แล้วภาระหนี้ตัวเนี้ยเราไม่เอามาเป็นภาระโอเคในการขอกู้บ้านเพราะขอกู้บ้านคือภาระส่วนตัวแบ่งกันนะภาระกิจการซึ่งก็รวมไปอยู่แล้วในด้านของงบการเงินครับแต่อันนี้คิดในด้านของภาระส่วนบุคคลภาระส่วนบุคคลก็คือหนี้ใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้ชีวิตเรารู้สึก enjoy สินเชื่อบุคคลครับบัตรเครดิตนะครับรถยนต์แล้วก็บ้าน4ตัวนี้จะเป็น4ตัวหลักที่ใช้ในการคำนวณภาระหนี้สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการที่จะกู้ซื้อบ้านขอตัวอย่างในการคำนวณได้ไหมฮะได้เมื่อกี้นี้อย่างที่คุยกันพี่มี120,000ครับใช้ได้120,000เราเป็นผู้ประกอบการนะครับถามว่าแบงค์มองยังไงในแง่ของการคำนวณภาระหนี้แนะนำก็คือครึ่งๆแต่จริงยิ่งรายได้เรามากเนี่ยธนาคารก็มีโอกาสที่ให้เราได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นในรายละเอียดนี่ก็คุยกับธนาคารนะครับเราให้เกินครึ่งได้คิดซิ50 50 120,000ก็เป็น 60,000 60,000ในเนี้ยก็คือเป็นภาระผ่อนเราทั้งหมดที่รวม4ข้อเมื่อกี้สมมติผ่อนรถอยู่11,000โอเค11,000สบายๆก็เหลือ50,000ไอ้50,000ที่เราเหลือๆเนี่ยจะกู้ได้กี่ล้านนะจะได้เอาไปเป็นงบประมาณในการไปช้อปปิ้งคิดง่ายๆนะครับก็คือล้านละ 7,000 ถ้ากู้20ปีถ้ากู้มากกว่านั้นยาวกว่านั้นก็จะตกลงมาเหลือ 6,500 6,300 อย่างเงี้ยเป็นไปได้แต่ว่าถ้าคิด20ปีพอเรามีเงินประมาณงบประมาณสัก 50,000 เราก็ได้7,749ก็ได้7ล้าน7ล้านก่อนจะไปซื้อเราต้องมีงบก่อนว่าเราจะซื้อได้เท่าไหร่อ่ะ okay. ปัญหาจะอยู่ตรงที่ว่ามีแค่ผ่อนรถอย่างเดียวจริงๆหรือเปล่าเราก็ต้องดูว่าไอ้บัตรที่รูดหรือสินเชื่อบุคคลอื่นๆที่มีเนี่ยมันจะทำให้วงเงินมันลดลงหรือเปล่าครับข้อที่3สำคัญมากๆเช่นเดียวกันก็คือวินัยใช่ครับวินัยในการผ่อนชำระหนี้เราก็จะดูข้อมูลจากบริษัทข้อมูลเครดิตที่เขาเก็บไว้แปลว่าเราต้องมีข้อมูลเครดิตไปให้เขาเก็บสิ่งที่จะทำให้เรามีข้อมูลเครดิตไปให้เขาเก็บก็คือเราเริ่มใช้สินเชื่อธนาคารบ้างนะครับไม่ต้องให้รายได้แบงก์ก็ได้ไม่ต้องให้รายได้ดอกเบี้ยแบงก์ก็ได้แต่ยังน้อยใช้บัตรเครดิตเพื่อให้ธนาคารได้เห็นว่าเป็นคนที่ใช้จ่ายเต็มจำนวนตลอดผ่อนดีไม่เคยค้างไม่เคยมีเบี้ยปรับจากการจ่ายล่าช้าตรงนี้ก็จะช่วยให้เวลามาขอสินเชื่อกับแบงค์เนี่ยแบงค์มีความมั่นใจมากขึ้นข้อที่3ในเรื่องของวินัยครับทางการเงินผ่านไปเรียบร้อยอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเช่นเดียวกันเลยเอกสารถูกต้องครับเอกสารคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของ SME ถามว่าเอกสารอะไรที่ต้องการก็คือเอกสารรายได้จากกิจการครับถ้าง่ายที่สุดนะครับมีค้าขายปกติอยู่แล้วจดทะเบียนเรียบร้อยมีพพ30อันนี้จบเลยเพราะมันจะมีบอกอยู่แล้วว่ากำไรเราเป็นเท่าไหร่มีสเตทเมนต์ที่เดินกับบัญชีกับธนาคา ครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเอาเอกสารบัญชีเนี่ยมาให้แบงค์นะครับแบงค์ก็จะได้เห็นและคำนวณรายได้ให้ได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าไม่มีเอกสารพวกนั้นยิ่งต้องรีไลน์ออนตรงนี้เลยถ้าไม่มีพ.ว. 30เนี่ยต้องรีไลน์ออนสเตทเมนต์มากๆเลยแล้วนอกเหนือจากสเตทเมนต์เนี่ยทำยังไงให้มันสอดคล้องบินซื้อบินขายนะครับก็ได้นะครับบัญชีรายรับรายจ่ายของกิจการบินซื้อบินขายได้นะครับเอกสารเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ต้องเตรียมถ้างบการเงินเราไม่ได้ทำเป็นกิจจลักษณะเนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมเอกสารเยอะหน่อยแล้วก็เตรียมไว้ให้มันสอดคล้องกับรายได้ของเราโอเคชัดเจนมากนะครับใครที่เป็นเจ้าของกิจการที่ดูคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้เชื่อว่าเคลียร์คัทแน่นอนอย่าลืมนะฮะกด subscribe ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของเราเวลามี EP ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์จะได้เตือนให้ได้รับชมก่อนใครเลยครับกับกลุ่มสีเดอะโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้เช่นเคยครับวันนี้ขอบคุณโค้ชนัทมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ